รถทัวร์2ชั้นการ์ดอินจีวีทัศนศึกษาอีกหนึ่งบทเรียนที่รัฐบาลถอดจากกรณีโศกนาฏกรรมรถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพญาสังขารามจังหวัดอุทัยธานีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าช่วงบริเวณหน้าเซียรังสิตช่องทางขวาตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและสูญหายอีก23รายโดยในรถบัสคันดังกล่าวมีผู้โดยสารมาทั้งหมด39คนเป็นครู6คนและนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งมีผู้หนีรอดมาได้เพียงแค่19คนเท่านั้นเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนออกมาตั้งคำถามว่ารถบัส2ชั้นสามารถติดตั้งแก๊ส NGV ได้หรือไม่รวมไปถึงความปลอดภัยของการโดยสารรถบัส2ชั้นที่มีหวั่นจะเกิดอันตรายเพราะด้วยความที่ตัวรถมีความสูงทำให้คนขับอาจจะควบคุมรถลำบากทั้งยังมีเรื่องความสูงของรถที่ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทำให้การหลบหนีของรถที่มีความสูงจะเกิดอันตรายได้ย้อนเหตุการณ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารถบัสโดยสารในประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้อย่างน้อย4เหตุการณ์อย่างแรกรถทัวร์โดยสาร2ชั้นของบริษัท407พัฒนาสายอุดรธานีกรุงเทพเกิดไฟไหม้ที่หลังจากถังก๊าซ NGV ระเบิดเป็นเหตุให้ผู้เสียชีวิต5คนวิศวกรขนส่งทางบกสรุปผลตรวจเบื้องต้นว่าสาเหตุเกิดจากไฟไหม้และระบบเบรกขัดข้องจนทำให้เบรกค้างและเศษยางกระเด็นไปโดนวาล์วถังแก๊ส NGV ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณท้ายรถใกล้กับเครื่องยนต์10ถังที่อยู่บริเวณด้านหน้า1ถังและประตูทางออกจนเกิดประกายฟุ้งรถเมย์ NGV ปอ22หลังสิทธิ์อนุสาวรีย์เกิดยางระเบิดจนไฟลุกไหม้ที่นนทบุรีรถทัวร์จากสุโขทัยมาเที่ยวกาญจนบุรีเกิดเหตุยางระเบิดไฟไหม้วอดทั้งคันรถบัสกองทัพอากาศรับส่งบุคลากรใช้เชื้อเพลิง NGV เป็นเหตุเกิดเพลิงไหม้บริเวณด้านในสนามบินดอนเมืองโดยพลขับได้กลิ่นแก๊สเข้ามาในตัวรถพร้อมกับกลุ่มควันซึ่งจะเห็นได้ว่าแก๊สเป็นตัวที่ทำปฏิกิริยากับทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจากติดไฟได้เร็วแตกต่างจากน้ำมันที่เป็นของเหลวทำให้หากเกิดรั่วขึ้นมาและมีประกายไฟอยู่ร่วมด้วยจะเกิดเพลิงลุกไหม้โหมกระหน่ำทำให้ผู้อยู่ในเหตุการณ์อาจไม่มีเวลาตั้งตัวและด้วยที่ราคาของก๊าซ NGV ราคาถูกกว่าน้ำมันผู้ประกอบการจึงนิยมใช้แก๊สมากกว่าเพราะจะถึงจุดคุ้มทุนเร็วอีกเรื่องหนึ่งคือการทัศนศึกษาที่ให้เด็กอนุบาลนั่งรถระยะทางกว่า300กิโลเมตรข้ามจังหวัดมาเพื่อทัศนศึกษาในกรุงเทพที่เป็นคำถามมาสู่สังคมว่าเหมาะสมหรือไม่เพราะหลายๆครั้งที่เหตุการณ์อุบัติเหตุในขณะทัศนศึกษาเกิดขึ้นทำให้มีนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตบ่อยครั้งจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้รัฐบาลต้องกลับมาทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยของรถบัสหรือรถทัวร์ที่เกิดเหตุโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาชี้แจงว่าจะทำการสังคายนารถโดยสารสาธารณะทั้งหมดโดยการเรียกนำมาตรวจเช็คสภาพเนื่องจากหลายๆแหล่งข่าวพบว่ารถบัสที่โดยสารเกิดเหตุขึ้นนั้นมีการจดทะเบียนรถมากว่า54ปีและก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ในปี2561และปรับไปใช้ระบบก๊าซ NGV แต่สิ่งที่น่าสงสัยคือมีการจดแจ้งติดตั้งถังก๊าซ6ใบแต่พอพบสภาพรถจริงคือมีการติดตั้งถังก๊าซมากถึง11ใบหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาลงดาบให้เข้าตรวจสอบคุณภาพรถซึ่งคาดหวังว่าทางผู้ประกอบการจะไม่คัดค้านให้ตรวจสอบสภาพรถโดยสารเพราะเนื่องด้วยเป็นเหตุการณ์ที่กระทบสังคมอย่างแท้จริงซึ่งต้องมาติดตามกันว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลจะออกมาตรการอะไรที่สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคหรือผู้โดยสารได้หรือไม่หรือเป็นเพียงอีกหนึ่งบทเรียนที่รัฐบาลถอดออกมาแต่ไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้เลย